เบื้องต้นที่ขออันนี้คือเนื่องจากว่าเป็นการเป็นโครงการของกสทที่ทางรัฐมนตรีชลบุรีได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดศักยภาพของการทำงานเพื่อผลิตกำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งผมก็ได้รับโจทย์มาเนาะเนื่องจากว่าธัญบุรีเราก็มีการทำงานโครงการนี้มาระยะหนึ่งแล้วครับผมก็เป็นโครงการหนุนเสริมส่งเสริมศักยภาพติดตามและการประเมินการทำงานให้แก่สถาบันศึกษาสายวิทยาศาสตร์และมีการคัดเลือกมีการคัดกรองเพื่อจะให้ทุนสำหรับนักเรียนในสายวิชาชีพเพื่อพัฒนาสิทธิ์เนื่องมาจากว่าประเทศไทยก็ได้มีการขาดแคลนบุคลากรในระดับปวช.ปวส.ระดับเทคนิคเช่นค่อนข้างมากถ้าเราต้องการมูฟเมนต์ประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเราจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเหล่านี้เนื่องจากว่าบุคลากรของประเทศส่วนใหญ่ก็ไปเรียนปริญญาตรีซะส่วนใหญ่ทำให้เราขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางนี้ก่อนที่ผมจะมุ่งเป็นไปตรงการตรงโครงการติดตามหนุนและส่งเสริมการด้านวิชาการติดตามนี้ผมก็ขอกล่าวเบื้องต้นว่าสิ่งที่ทางเราที่จะมองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างเรียกว่า global worker เพื่อจะให้นักศึกษาที่จบจากโครงการแล้วก็นักศึกษาของประเทศเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ worldwide ไม่จำเป็นเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มแหล่งทุนที่เราจะพอประเทศไทยเพราะฉะนั้นคืออาชีพที่มันสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการคัดสรรนักศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็สถานศึกษาที่มีคุณภาพที่สามารถที่จะผลิตไปด้วยกันผลิตไปพร้อมกันครับผมถ้ามองไปถึงสิ่งที่เราได้รู้ว่าประเทศเราเนี่ยยังอยู่ในกับดักระดับปานกลางมาค่อนข้างที่ยาวนานจะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่ผ่านมาประเทศเราผ่านมาเกือบ45ปีแล้วเนี่ยประมาณ43ปีนี่เราก็ยังติดกับดักระดับปานกลางก็คือเมื่อ compare กันระหว่างอย่างประเทศไทยเราเมื่อคอมเพลกับประเทศจีนเรามีความท้าทายอย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงทางประเทศทางเอเชียที่เป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีหรือแม้กระทั่งประเทศไต้หวันก็ตามนะครับเขาก็มีการพัฒนาอย่างเร็วมาเลเราก็จะก้าวข้ามระดับกลางแล้วของเรายังติดกับดักอยู่จะเห็นว่าประชากรจะเห็นว่าเมื่อตอนประเทศไทยเมื่อปี76เนี่ยมีรายได้ประมาณ 5,000 บาทใกล้เคียงกับประเทศมาเลแต่ตอนนี้ประเทศจีนก็มีรายได้ตกตอนนั้นคือประมาณ500ดอลลาร์ซึ่งจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคือถ้าเรายังทำแบบเดิมๆนะครับเราก็จะมีปัญหาในการพัฒนานะครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่อย่างเร่งด่วนกับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น IMB World Competitiveness Ranking จะเห็นว่าประเทศไทยก็อยู่ในเมื่ออัตราการแข่งขันก็จะเห็นว่าประเทศไทยขึ้นมาระดับที่28นะครับของในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับ64ประเทศcompare กับประเทศในอาเซียนด้วยกันเราก็ยังต่ำอยู่นะครับผมแล้วก็ของโลกก็ไม่ต้องพูดถึงเราก็ยังในก้าวอีกไกลยาวไกลที่จะมีการพัฒนาครับผมอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเปรียบเทียบพื้นฐานการศึกษาก็จะเห็นว่าถ้ามองไปอินเทนชันประเทศไทยก็มีเมื่อไปเทียบกับ GDP งานวิจัยที่เราลงทุนเข้าไปก็ยังมีค่าน้อยนะครับเมื่อไปเทียบกับของประเทศอื่นๆนะครับมหาลัยเราก็เมื่อไปเทียบกันก็จะอยู่ในระดับที่5ของในประเทศอาเซียนนะครับผมนี่คือเป็นความสัมพันธ์ในการแข่งขันของประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้global worker ที่เราต้องการมีอะไรบ้างเห็นว่านี่คือ top 10 skills ที่มันจะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อตอน15ปีที่แล้วจะเห็นว่าก็คือไอ้ top 10 skill ก็จะโอเคดังนั้นอย่างเช่น1ใน10ตัวนี้ก็คือมี complex problem solving coordinate พอมา2020ก็คือโอเคยังมีการเปลี่ยนแปลง
ชิปขึ้นมาขึ้นแล้วคิดว่าในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าจะเห็นว่า Top Tier Skill ก็จะมีการเปลี่ยนไปคือสกิลพวกนี้จะมันต้องการเสริมเข้าไปให้กับนักศึกษาหรือว่าคนที่เราจะผลิตบัณฑิตในอนาคตเพื่อจะไปตอบโจทย์จะเห็นว่าปัญหาพวกนี้มันจะต้องช่วยในการก้าวหนุนให้เกิดคุณภาพในอนาคตให้ได้เราต้องช่วยกันพัฒนาพวกนี้ขึ้นไปครับผมแล้วก็ employment ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าเราต้องในการเข้าข้ามในแต่ละชั้นจะเห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้อง reskill ความสามารถของ employee อยู่ตลอดเวลานะครับและอีก5ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราอาจจะต้องมีการ upskill reskill ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ employee อย่างเร่งด่วนอันนี้คือซอสที่มาจาก World Bank ที่เขากล่าวไว้เพราะฉะนั้นคือยิ่งช่วง post covid หรือว่าช่วง covid ที่เกิดขึ้นมาทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทำให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศต้องมีการตระหนักถึงพวกนี้เพื่อจะทำการ upskill reskill ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับผมและเรื่องของงานนะ job list gaps ก็คือว่างานที่มันเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันจะมีงานที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มันจะมีงานที่โอ้ sorry มันจะมีงานสไลด์เลื่อนไหมครับฮัลโหลตอนนี้เหมือนสไลด์หายไปนะคะอาจารย์ค่ะอ้าวsorry โอเคกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้สไลด์อาจารย์จะแฉายเรื่องรายได้ต่อของประชากรอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวนะผมเป็นคนคอนโทรลใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์คอนโทรลอยู่ค่ะโอเคอาจจะขออนุญาตอาจารย์แชร์อีกครั้งค่ะเหมือนสไลด์หลุดไปแล้วนะคะงงกันปกติซูมไม่เคยมีปัญหาซูมมายังครับมาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ job landscape ค่ะสไลด์ตอนนี้นะคะโอเค job landscape โอเคเห็นว่าอาชีพใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกลับมาแล้วก็มีก็อาชีพที่หายไปเนื่องจากว่ามีสิ่งเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ที่เราจะต้องมีการตระหนักตรงนี้ขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คือตอนนี้คือสิ่งที่มนุษย์ใช้มนุษย์ทำเมื่อเซว่าเมื่อปี2020มนุษย์เป็นคนทำประมาณ 67% มีแมชชีนทำประมาณสัก 33% แต่อีกสักหน่อยอีกประมาณ2025เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ทำกับเครื่องกลกับแมชชีนทำแมชชีนก็จะมาแทนที่อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเชื่องโครงอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเอ๊ะพูดอีกแล้วใช่ไหมครับอะไรที่เป็นเชื่องโครงอะไรที่สามารถทำได้เป็นซ้ำๆเนี่ยมันเชียนมันก็สามารถที่จะเข้ามาแทนที่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่มนุษย์เข้าไปแทรกซ้อนที่ยังคงอยู่ได้ก็คือสิ่งที่มันเชียนไม่สามารถทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับ performance ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก flexible work arrangement หรือว่าdigital skill หรือว่า digital แล้วก็ framework ต่างๆเห็นว่าประเทศเหล่านี้เขามี indicator ที่ค่อนข้างแต่ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ตรงไหนใน position ตรงนี้เราจะต้องมีการขยับตัวอย่างเร่งด่วนครับผมซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะเป็นนั่นค่ะพอดีตอนนี้สไลด์มันเป็น backdrop ค่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องขออาจารย์เขาเล่นจะเปิดประตูอย่างไรค่ะลูกค่ะแล้วทำไมขาเป็นแผลหมดนั่นดูดิเจอยังครับเจอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคอาจารย์เริ่มได้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นสไลด์ Thailand Perform Sorry ถ้าดู Top Performance จะเห็นว่าประเทศไทยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับ Global Rank ก็อยู่ในช่วงที่ลำดับที่76ของมันคือทั้งความสามารถในการแข่งขันทั้งธุรกิจทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งด้านดัตต์ไซด์เราก็ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่จะเกือบหลุดเฟรมถ้ามองว่าเราอยู่ในพวกย่านที่เป็น emerging นะครับ emerging นะครับหรือไม่ก็พวกบางอย่างเราอย่างเช่น business เรา lacking ไปเลยนี่คือเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเราอย่างเร่งด่วนเพื่อจะพัฒนาให้เพิ่มสามารถในการแข่งขันของบุคลากรเราให้ได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13เราก็มีหลายข้อนะครับโฟกัส1มองไปแล้วก็คือเราโฟกัสไปที่อันแรกคือ high value added economy แล้วก็ high opportunity society นะครับแล้วก็ eco friendly living นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ key enabler for Thailand transformation ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่13หมุดหมายที่เราจะต้องพัฒนาคนให้ไปซึ่งหน้าที่หลักๆก็คือสถาบันการศึกษาแน่นอนหมายเลข12ก็คือเป็นตัวที่เป็นหน้าที่หลักในการผลิตกำลังคนให้มีศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอนาคตในระบบการศึกษาจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนเพื่อจะซัพพอร์ตคนทุกช่วงวัยนะครับผมค่ะอาจารย์ค่ะพอดีขอประธานโทษมีคุณวีระคะพอดีขออนุญาตสต็อปแชร์ด้วยนะคะพอดีมีแทรกเข้ามาค่ะค่ะเหมือนมีคนมาแทรกเข้ามามันเลยหลุดไปขอประธานโทษอาจารย์ได้เชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะครับผม 12 S curve อันนี้คือตัวที่บอกว่าเป็น12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราก็ผลักดันเพื่อจะพัฒนาถ้าเรายังคงไม่ยังคงเป็นแบบเดิมๆอุตสาหกรรมเดิมๆประเทศมันก็ไม่สามารถเติบโตได้เราจะต้องมีการพัฒนาการสร้าง value added ใน S curve เดิม new S curve แล้วก็เป็น12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เห็นว่า10อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็บวกอีก2ตัวที่เราจะต้องมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกสถาบันการศึกษาต้องมีการช่วยกันผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ส่วนแนวทางในการพัฒนากำลังเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเราต้องการที่จะสร้างคนเพื่อให้มันเป็น multi skill worker เพื่อจะโตให้เป็น high skill talent แล้วก็เป็น innovator แล้วก็เป็น entrepreneurในอนาคตเราจะเป็นจะต้องพัฒนาคนจากเลเวลที่เป็น unskill ไปสู่คนที่เป็น skill แล้วก็เป็น professional skill ตัวนี้นโยบายของรัฐบาลก็พยายามโฟกัสไปแผนพัฒนาของชาติออกแบ่งออกเป็น4ตัว4กรอบหลักๆหลักแรกก็คือเราต้องจำเป็นต้องมีการสร้างหลักสูตรที่ UIL ก็คือ Industrial LinkageUniversity Linkage คือหลักสูตรที่เป็นลักษณะหลักสูตรที่ร่วมกับอุตสาหกรรมบางอย่างก็บางสัดส่วนหรือว่าบางอุตสาหกรรมมันอาจจะทำไม่เหมือนกันเพราะว่าหลักสูตรนี้ support downstream หลักสูตรนี้ support midstream หลักสูตรนี้ support upstream มันก็การที่จะส่งคนไปในสถานการณ์บริบทมันก็ต่างกันนะครับการพยายามสร้างเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการตัดแรงคือแบรนด์circulation เอาคนที่เก่งๆไม่ว่าจะเก่งในประเทศหรือเก่งต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนเพื่อให้มันเกิดการยกระดับความสามารถของบุคลากรของประเทศให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือพยายามที่จะผลักดันให้มหาลัยซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตหรือว่าให้นักศึกษาน่ะคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ entrepreneurial university คือสอนให้เขาถ้าสอนให้เขาเป็นลูกจ้างหรือสอนให้เขาเป็นแค่ผู้ใช้แรงงานมันอาจจะประเทศมันก็อาจจะสตาร์ทช้าถ้าเราต้องการที่จะสตาร์ทอัพหรือต้องการที่จะสร้างคนให้เป็นผู้ประกอบการแน่นอนว่ามันอาจจะมาแล้วแห่ง 100% หรือว่าวิทยาเทคนิคหรือว่าใช่ว่าศึกษาแห่ง 100% มันจะเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ต้อง how to สร้างให้เขารู้ว่า how to be entrepreneur how to be นวัตกรนะครับแล้วก็อีกตัวมาคือเป็นแผนของชาติก็คือเราต้องการรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าการเกิดของเด็กไทยตัดน้อยลงไปเรื่อยๆครับปีละประมาณ 500,000 600,000 อีก20ปีข้างหน้าก็อีก18ปีข้างหน้าเด็กที่เกิด 500,000 คนต่อปีเนี่ยมันจะจบไฮสคูลหรือว่าจบปวช.ปวส.ปวช.ตอนนั้นคือมหาลัยมีเป็น200คนเนี่ยตอนนั้นอีก18ปีข้างหน้าจะเกิดตอนนี้ยังทรงตัวมีคนเกิดเป็นเมื่อมีคนเกิดเมื่อ18ปีที่แล้วอ่ะเป็นล้านกว่ายังลืมละผมยังจำตัวเลขก็ได้ไม่แน่นอนแต่ก็ยังทรงได้แต่ก็ยังอัตราการรับของเข้าสู่วิทยาเทคนิควิทยาชีวะหรือเข้าสู่มหาลัยก็ยังต่ำกว่าเป้าอยู่อันนี้คือขนาดว่าเมื่อ18ปีที่แล้วที่คนเกิดเยอะนะแต่ตอนเนี้ยณเวลานี้คนเกิดประมาณ 500,000 คนเนี่ยอีก18ข้างหน้านี่คือสถาบันการศึกษาหลายแห่งจะต้องมีการหลอมรวมปิดตัวแล้วก็คนที่สตรองกว่าคนที่
หาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้เร็วกว่าเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะไปแล้วก็สิ่งที่เป็นอินพุตของเราจะต้องสร้างโมเดลใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น EEC ตอนนี้เรารันนะก็ต้องรันก็ได้มาระยะหนึ่งแล้วเราอาจจะมี NEC North Eastern EC หรือว่า South SEC ต่างๆเพื่อจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจะมาซัพพอร์ตเพื่อหือสากรรมใหม่มี BCG เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีภาคเราเอาสามการศึกษาไปช่วยในภาคสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนในระดับรากหญ้าให้ได้นี่คือแผนการงานของเซตที่พยายามพัฒนากำลังคนให้ไปเรื่อยๆครับผมทีนี้ไอ้45ปีที่อยู่ภายใต้มันได้มีคำแทรปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็สังเกตว่าเราต้องมุ่งไปสู่ความเป็นโลคอลก็คือรากหญ้าให้มากขึ้นไปช่วยชุมชนให้มากขึ้นไปช่วยชาวบ้านให้เกิดความเข้มแข็งให้มากเพื่อให้เขามีการเข้มแข็งถ้าเราขอเข้มแข็งระดับรากหญ้าขึ้นไปแล้วการที่ก้าวสู่เป็น globalization การที่ก้าวสู่เป็นแรงงานที่เป็น global worker มันก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งครับผมเราจะ create กลุ่มพวกนี้อย่างใหญ่ให้มันสามารถที่จะพัฒนาคนได้ถ้ามองว่าในปัจจุบันนี้คนจบมัธยมอาชีวะประมาณ 1.9 ล้านคนเข้าสู่สมมติว่าเข้าสู่มหาลัยสมมติยกตัวอย่างมหาลัยธัญบุรีเรารับนักศึกษาปีละประมาณ 7,000 คนปีหนึ่ง input 7,000 คนนักศึกษาตลอดชั้นปีประมาณ 27,000 ทั้ง 4 ปีประมาณ 27,000 นะฮะเห็นว่าเราจะถามว่าถ้าจะระแบบเดิมๆมันคงไปได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มาอะไรต้องคิดสนับทาร์เก็ตเราก็คือว่าเราต้องดูว่าอีก40ล้านคนที่เป็นแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยเราต้องไปช่วยสร้างเขาเป็น up skill re skill ให้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้คือเป็น constraint ตัวหนึ่งที่เราต้องหาโมเดลใหม่ๆบางเรื่องถ้าเราทำโมเดลแล้วเขาไม่รับมันก็จะมีปัญหานะครับจากสถานการณ์ตรงนี้ก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์เห็นว่าอัตราการเกิดตามลงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงโควิดการเข้าถึงของเทคโนโลยีถูกจำกัดความด้วยความสามารถทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การปรับเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วทำให้สถาบันศึกษาปรับตัวไม่ทันอันนี้คือชัดเจนมากเพราะว่าหลายวิทยาเทคนิคอาชีวะแม้กระทั่งมหาลัยก็ตามแลบยังเก่ากว่าสถานประกอบการค่อนข้างที่จะเยอะมากการขาดความเข้าใจในระบบการทำงานในสถาบันประกอบการเป็นอุปสรรคในการผลิตบัณฑิตเหมือนกันครับผมแต่นี้ก็เลยมองกลับมาอีโคซิสเต็มที่จะก้าวข้ามมันได้มีคำแฉะเราจะต้องมีการปรับอะไรบ้างสิ่งแรกที่จะต้องการปรับเปลี่ยนบริบทบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหรือองค์กรการศึกษาปรับเปลี่ยนกลไกด้านการเงินงบประมาณการใช้เงินรายได้การใช้เงินรายจ่ายตอนนี้กลไกบางกลไกตัวนี้มันแทนที่มันจะพุ่งไปเหมือนกับว่ามหาลัยจะออกนอกระบบสถาบันการอาชีวศึกษาจะออกนอกระบบแต่งบประมาณหรือว่าการงบประมาณหรือว่าระเบียบการใช้จ่ายเงินยังเป็นเมื่อ50ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งมันผมแม้กระทั่งมาแล้วนอกระบบตอนนี้นะก็ยังใช้งบการระเบียบการเงินแบบมาแล้วของรัฐมันเป็นคอขวดที่เราจะต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับการผลิตบัณฑิตระบบการผลิตบัณฑิตชั้นสูงแต่ก่อนเราคาดหวังการผลิตบัณฑิตอีกแบบหนึ่งหมายความว่าเราเป็นแค่วงกงจักรกงแรกหรือว่าเป็นวงเวียนวงแรกที่จะพร้อมที่จะสปินเป็นวงให้มันเกิดเป็นวงที่2วงที่3วงที่4ไปแต่ทุกวันเนี้ย end user สถานประกอบการเขาไม่ต้องการเขาต้องการที่ให้บัณฑิตพร้อมใช้บัณฑิตพร้อมใช้ละแสดงว่าวิธีการผลิตบัณฑิตแบบที่เราผลิตพร้อมผลิตเป็นแค่วงจักรวงแรกมันไม่พอมันต้องเอาบริษัทมาร่วมผลิตด้วยบริษัทมาทำด้วยอันนี้คือสิ่งนึงที่กฎนโยบายของกสศที่เราจะเห็นว่าที่ผมจะพูดต่อไปว่านี่คือเป็นตัวแก้ปัญหาตัวหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้เร็วมาแล้วก็มีหลายหลักสูตรที่หลายมหาลัยก็พยายามที่จะเอาสถาบันเอาที่สถาบันประกอบการมาช่วยผลิตบัณฑิตไม่จำเป็นต้องให้ทุนหรอกครับแต่มาช่วยกันผลิตมหาลัยหลายมหาลัยก็
ก็ปรับตัวเร็วก็จะผมก็พูดเสมอว่านะว่าถ้าสามารถกับนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการให้เร็วเท่าไหร่ช่วยกันผลิตบัณฑิตให้มันตอบโจทย์อุตสาหกรรมอยากได้อะไรอยากรู้อยากต้องการให้มาอะไรหรือว่าเรียกใช่ว่าศึกษาผลิตอะไรก็บอกมาตรงๆแล้วก็มาช่วยกันสร้างด้วยกันผลิตด้วยกันออกไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกทักษะอันนี้ก็อาจจะมีการแลบที่อยู่ในมหาลัยอาจจะเป็นแลบที่เป็นโอสคูลไปแล้วแลบยุคเก่ายังเรียนแมชชีนยังเรียนตะไบเชื่อมดัดเจาะซึ่งมันโอสคูลไปแล้วอ่ะแต่ถามว่ามหาลัยก็ยังผลิตวิทยาศาสตร์ก็ยังสอนแต่จริงๆแล้วสถานประกอบการเขาตอนนี้โรบอทปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเราจะฝึกทักษะยังไงให้มันได้เราอาจจะสร้างอะคาเดมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแผนการพัฒนากำลังคนก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ตัวที่ผมพูดถึงตัวเร่งคือ brand circulation คือเอาคนเก่งๆมาซึ่งทุกวันนี้ที่ time zone ใกล้ๆกันนะเราคุณโปรเฟสเซอร์เก่งๆจาก Deutschland โปรเฟสเซอร์เก่งๆจาก Japan โปรเฟสเซอร์เก่งจากไต้หวันมาสอนออนไลน์ได้เลยนะเวลานี้โดยที่จะช่วยในการยกระดับกำลังคนให้มันเร็วขึ้นสมัยก่อนมันออฟไลน์นะกว่าจะทรานสเฟอร์ความรู้กันยากมากแต่ทุกวันนี้ออนไลน์ post covid หายไปนะ post covid เพราะว่าวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในบางทักษะในบางรายวิชาก็ยังจำเป็นต้องทำนอกจากว่าอะไรที่มันต้องลงภาคปฏิบัติจริงๆก็อาจจะต้องมีปัญหาอยู่ครับผม ecosystem ในการสร้างตรงเนี้ยมันก็ผมก็เลยมองว่าถ้ามองว่าถ้าเราจะสร้างสิ่งให้มันเกิดความสตรองมันจะเป็นในการพัฒนาศึกษาในการพัฒนานักวิจัยหรือแม้กระทั่งพัฒนาตัวโปรเฟสเซอร์ตัวอาจารย์จะต้องมีการสร้างเราหา requirement ด้วยกันมีการ matching สร้าง mechanism facility infrastructure แล้วก็สร้างหาทุนวิจัยแหล่งเงินทุนพร้อมกันแล้วก็หา productivity ที่เป็นลักษณะของที่เป็น technology innovation นะ paper patent and professional innovation เพื่อให้มันเกิด skill ที่เป็น high technology and innovationsoft skill ก็เช่นเดียวกัน languages social skill culture and diversity ก็พวกนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องสร้างช่วยกันสร้างให้มันเกิดความมั่นใจก็ถ้าพูดเป็นภาษาไทยเรียกว่าทักษะชูชีทักษะเชิดชูชีพก็คือว่าเราต้องการสร้างให้นักศึกษาเราหรือว่าเด็กที่จบจากเราเกิดความรักในงานพร้อมที่จะทำงานวีเรื่องเน็ตทูดูนะครับเลิฟทูบีเลิฟทูดูไม่มีการคอมแพร์เรื่องไม่มีการด้อยค่านะครับมันก็สามารถที่จะทำงานทุกงานให้ประสบความสำเร็จไปได้ครับผมสิ่งหนึ่งที่วิไลและก็ที่มหาลัยต้องตอบโจทย์ก็คือไอ้ตัวผลิตแบบเดิมๆเราก็รู้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆโปรแกรมสาขาระบบหลักสูตร3 PC PC Vวิวเครดิตแบงค์ไมสเตอร์นะเพื่อให้เกิดตัวเทมเพลแต่สิ่งที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่พูดถึงเนี่ยเราต้องโคครีเอชันร่วมกันเราต้องเอากลุ่มพวกเนี้ย national worker ที่เป็นอลุมไนตัวเนี้ยสำคัญมากเพื่อจะมาสร้างกลไกระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อจะพัฒนา up skill re skill หรือแม้กระทั่ง new skill ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีไอเดียดีๆหรือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะมาช่วยเสริมหลักสูตรที่หรือว่าเสริมหลักสูตรระยะสั้นนอนดีกรีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อจะพัฒนาโปรเจกต์หรือพัฒนาหลักสูตรไปด้วยกันให้มันได้นะครับผมแล้วก็การรวมการศึกษาทุกวันนี้มันใช้ studying ไม่ได้แล้วมันใช้ learning มันต้อง learnerเลยก็คือผลผลิตเป็นตัวเราต้องสร้างเราต้องเรียนไปเป็นอาจารย์หรือโปรเฟสเซอร์เป็นโคชชิ่งไม่ใช่เป็นแค่เลคเชอร์เป็นโคชชิ่งแล้วก็อาจารย์คนหนึ่งดูแลนักศึกษา10คน20คนเราก็ต้องโคชชิ่งไปด้วยกันนะครับสร้างระบบโคชชิ่งสร้างกลไกในการเป็น international education ให้มันเกิดให้นักศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นอนาชาติสร้าง co creation หรือว่า cooperationให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็สร้าง motivation ที่สำคัญ
สร้างโมเดลเวอร์ชันให้มันให้ได้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะทรานส์ฟอร์มระบบการศึกษาของประเทศไทยเราต้องมุ่งเน้นสิ่งนี้ให้มันได้ครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ทำวิจัยคือกระลึกผมกำลังทำอยู่แล้วก็ได้ทำวิจัยมาคือการเรียนการสอนปัจจุบันบางครั้งถ้าเราใช้กระบวนการทำซ้ำมันก็จะเกิดกระบวนการที่เกิดเหมือนนักบอลหรือนักวิ่งถ้าเราทำซ้ำๆๆหลายทีความคล่องตัวความหมดการไปโมดิฟายในการใช้งานมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการพวกนี้คือจะเห็นว่าเราก็ต้องมีการฝึกกลไกตรงนี้ให้มันเกิดกระบวนการมันจะเป็นอย่างตัวอย่างเช่นกลไกตรงนี้คือเรามีงานวิจัยในภาคปฏิบัติการมีการประยุกต์ในอุตสาหกรรมมีโจทย์ใหม่เกิดขึ้นมาสร้าง knowledge know how แล้วก็ไป teaching ให้นักศึกษาเมื่อมีโจทย์ใหม่ขึ้นมาเราก็ไปสร้างงานวิจัยใหม่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างโจทย์ใหม่ที่เกิดความต้องการเพิ่มขึ้นสร้าง knowledge know how แล้วก็มีการ teaching เช่นเดียวกันผ่านไปเป็นกลไกไปเรื่อยเพราะเป็นตรงนี้คือมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งส่วนที่ผม endowment fund ตัวนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ challenge มันอาจจะไม่ได้ทุกบริษัทที่มีความพร้อมแต่ถ้าหลายๆบริษัทอยาก challenge endow ลงมา endowment funds ลงมาแล้วก็สร้างบัณฑิตไปด้วยกันมันก็จะทำให้การ matching ระหว่างหลักสูตรกับสถาบันประกอบการเนี่ยมันจะ matching ไปด้วยกันนะครับเกิดการติดบัณฑิตเกิดประสบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่มันจะ transform ในการเกิดขึ้นมาผมก็เลยมองว่าแล้วเราจะ endowment ยังไงให้มันได้ให้มันมีเขาเรียกว่าให้มันมีตอบโจทย์สามประการได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเห็นว่าเราเป็น non-profit organization องค์กรการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิทยาชีวศึกษาวิทยาเทคนิควิทยาอาชีพเราเป็น non-profit เราคิดบัณฑิตsupport เพื่อจะพัฒนาชาติโตขึ้นเพื่อพัฒนาชาติแล้วก็ฝากประเทศไว้ให้กับกลุ่มพวกนี้อีก20เพราะว่าคนเกษียณก็แก่ไปแล้วก็ตายแต่กลุ่มใหม่ๆพวกนี้ก็ต้องมีการสร้างออกมากลุ่มที่เป็น endowment fund คือกลุ่ม end user ต้อง endow เป็นคนลงมา endow เป็นผู้เชี่ยวชาญลงมาหรือแม้กระทั่ง endow เป็นทุนการศึกษาลงมาก็เขาจะช่วยในการผลักดันเพื่อให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อสิ่งเช่นว่าสิ่งที่เราพยายามทำตรงนี้คือทุนกยศ.เราก็เป็นกลไกหนึ่งของการ endowment เอา endowment funds ลงไปที่สถาบันการศึกษานะครับสถาบันการศึกษาผมก็เลยมองว่า how to endowment fund work ก็คือมันก็จะมี give มี investมีแกรนเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างรูปตรงนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันสตรองขึ้นมาให้ได้สิ่งที่มทร. ธัญบุรีทำเราเน้นเราเป็นหน่วยที่ดูแลได้รับความร่วมมั่นใจจากกสศให้เราดูแลโครงการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามแล้วก็ประเมินผลการทำงานให้แก่สถาบันการศึกษาอาชีพเรามีประสบการณ์มาแล้วระยะในเฟสแรกตอนนี้กำลังเฟส2ก็จะเห็นว่าเราให้ทุนการศึกษาสิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างสิ่งที่เราทำก็คืออันแรกคือเรามองจาก input process output input ก็คือเรามีการประชาสัมพันธ์แนะแนวค้นหาคัดกรองคัดเลือกซึ่งวิไลบางวิไลอาจจะผิดหวังถ้ามองว่าเราจะมีการเช็คถึงความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสาขาที่เราให้ทุนลงไปเราต้องการที่จะสร้างกลุ่มพวกนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตประเทศชาติในอนาคตอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรามองไว้แล้วก็ถ้าเราปล่อยไปถ้าเรามาตรฐานของกสศก็ชัดเจนอยู่แล้วคือถ้าเราไปปล่อยให้ทุนกับสามารถศึกษาที่แลบในบางสาขาที่เขายังไม่พร้อมการที่จะได้เอาพุทธเอาคำตรงนั้นมาอาจจะไม่ครบหลูแต่ถามว่าถ้ามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วเราไปเสริมเมื่อนักศึกษาเข้าไปสู่อุตสาหกรรมไปเสริมต่อยอดเอาผู้เชี่ยวชาญเอาอาจารย์ไปช่วยเอาผู้เชี่ยวชาญไปช่วยแล้วไปต่อยอดมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ระยะ
การปิดก็คือเป็นหลักสูตรตัวต่อไปเราจะมีการส่วนเรื่องโปรเซสเราก็จะมีการดูแลจัดฝังเรียนอยู่เราให้ทุนการศึกษาเป็นเอ็นดาวลงไปเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนมีการร่วมมือกับสถาบันประกอบการชัดเจนมีการประเมินคอมเพนเซชั่นชัดเจนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเอาท์พุตเอาท์คัมคือเป็นบัณฑิตที่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีอาชีพทำงานแล้วก็ทุนกยศก็ชัดเจนก็คือเราก็ซัพพอร์ตสำหรับคนที่เพื่อความเท่าเทียมกันนะก็จะซัพพอร์ตสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่ขาดแคลนจริงๆแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกิจกรรมหนุนเรามองไปคือเป็น3ด้านคือด้านดูแลความเป็นอยู่ศักยภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดด้านที่2คือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมโอกาสการทำงานให้กับผู้จบการศึกษาเรามองเป็นลักษณะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามในกลุ่มแรกคือสามัญกับสามใหม่เรามี3รุ่นจำนวน20โรงแล้วก็มีการลงไปตามพูดเรามีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมใส่ใจดูแลกิจกรรมความรู้ต่อพื้นที่กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันกับสารประกอบการนะครับแล้วมีกิจกรรมการเรียนการสอนในทางสารรูปแบบออนไลน์ช่วงโควิดเราจะมีช่วงใช้ช่วงนี้เรากิจกรรมที่ทำให้มีแผนการเรียนสมรรถนะต่อมาคือกลุ่ม2คือกลุ่มที่เป็นสถาบันเดิมรุ่น1รุ่น2จำนวน55โรงเรียนเราก็ลงไปทำกิจกรรมอย่างลักษณะอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันก็ได้เราจะได้ออกมาเป็นกิจกรรมที่เป็น sense of place กิจกรรมบล็อกคอร์สนะครับกิจกรรม learning style และแล้วก็ส่วนการของวัดบริษัทอะไรก็จะคงเหมือนเดิมครับผมกลุ่มที่3คือสามัญการศึกษาต้นแบบจำนวนไม่เกิน10รายอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เราเอาจริงเอาจังแล้วก็คือว่าเราต้องเสริมในส่วนกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ที่เป็นบูรณาการกับการทำงานทวิภาคีและฝึกงานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรียนรู้แบบออนไลน์เช่นเดียวกันแล้วก็มีกิจกรรมการทำงานกับสารประกอบการต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับโอเคสกิลที่เราสปินเนอร์โมเดลออกไปจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราก็มีการโคเป็น3อย่างคือระหว่างคอมมูนิตี้นะครับระหว่างผู้ปกครองพาเรนท์แล้วก็ระหว่างสคูลแล้วก็นะครับแล้วก็สร้างหลักสูตรเพื่อให้มันเกิดโมเดลนี้ขึ้นมามีการคัดเลือกคัดกรองมีการตามคำที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่ต้นคือมันมีแนวคัดกรองคัดเลือกแล้วก็หาหลักสูตรโมเดลนะครับแล้วก็ทำให้มีงานทำให้ได้นะครับผมแล้วก็ไอ้โมเดล3โคโมเดลเนี่ยที่เป็นคอมพานีโคเปอเรชั่นแอนด์คอลเลจนี่ก็มีการลงไปที่สถาบันการศึกษาแล้วก็โคเอเจนต์เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันประกอบการในการสร้างกลไกในการพัฒนาหลักสูตรไปด้วยกันทำกิจกรรมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจากเรียนการสอนโดยใช้ความร่วมมือและกระบวนการรู้หลากหลายแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมแล้วก็มีการส่งเสริมโอกาสการทำงานให้ผู้เสร็จการศึกษานะครับแล้วก็อันนี้คือเป็น SBSD โมเดลนะครับในการเพื่อสร้างเพื่อเสริมให้เกิดการทำตามความต้องการของเงื่อนไขของกสทที่เราอยากให้เป็นและเกิดความเท่าเทียมกันในอนาคตนะครับผมก็กิจกรรมหนุนอื่นๆก็จะเห็นว่าเราก็จะมีความพร้อมยังไงเราก็จะมีความพร้อมสำหรับศึกษากับสถาบันประกอบการให้มีการแมทชิ่งกันมีการวิเคราะห์สมรรถนะของสถาบันประกอบการอาจจะทั้งอาจจะใช้โมเดลครูพี่เลี้ยงไปทำเข้าใจกับวิศวกรพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ที่ดูแล HR ให้เข้าใจบทที่เราจะกำลังจะสร้างโมเดลนี้มีการจัดทำโครงการจัดเรียนสอนเป็นการฝึกร่วมกันมีการวางแผนเทอม1เทอม2มีการทรานสเฟอร์เครดิตยังไงมีการเทียบโอนยังไงหรือมีการเรียนในวิไลยังไงเรียนในสถาบันการยังไงหรือบางรายวิชาเรียนออนไลน์ได้ยังไงนะครับผมมีแผนฝึกงานยังไงฝึกงานเป็น on the job training หรือเป็น cooperative education ยังไงนะครับไปด้วยกันแล้วก็มีการพัฒนาที่พูดไปคือเทรนเนอร์ก็คือมีการทำเป็นให้ความเข้าใจสำหรับ
ครูพี่เลี้ยงพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็มีการฝึกครูพี่เลี้ยงให้เข้าใจบริบทไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วมีการจัดการเรียนการสอนนะครับให้มีการเรียนการสอนมีการประเมินผลให้นักศึกษาแม้กระทั่งนักศึกษากับครูพี่เลี้ยงก็ได้เข้าใจนักศึกษาได้คอมพิวเตอร์ซีตามที่ต้องการในบริบทตรงนี้นะครับเพื่อจะไปสร้างซัพพอร์ตอุตสาหกรรมที่เราต้องการในอนาคตอันไกลให้เขาสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมีไฮสกิลหรือว่าเป็นไฮสกิลเวิร์กเกอร์ให้ได้ครับผมสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราก็ซัพพอร์ตก็คือไฮสกิลเทคนิชเชียนมัลติสกิลแล้วก็ดิจิตอลสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลที่จะเป็นตัวที่จะสร้างให้กับเป็นบัณฑิตคนเนี้ยให้มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปรับใช้สังคมให้ได้ครับผมก็เบื้องต้นผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับผมค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษชมนะคะท่านรองอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ได้แชร์ประเด็นสำคัญหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพของประเทศไทยนะคะที่ยังกับติดกับดักรายได้ปานกลางนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้แชร์นวัตกรรมนะคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างรวมไปถึงนะคะโครงการสำคัญที่ทางมทร.ธัญบุรีทำกับกสศ.ด้วยนะคะที่พยายามที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็การทำงานของสถานศึกษาช่วยศึกษาร่วมกันนะคะนักศึกษาที่เป็นพันธมิตรนะคะแล้วก็มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาช่วยศึกษาที่มาจากฐานะยากลำบากเนี่ยได้เรียนด้วยนะคะก็คือเป็นการทำงานพยายามให้สร้างให้เกิดทั้งตัวโอกาสทางการศึกษาแล้วก็คุณภาพอาชีวศึกษาด้วยไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็ในวันนี้นะคะหลายท่านก็อยู่ในวงนี้ด้วยนะคะก็ once again I think thank you so much for both key speakers I think right now we open the floor for Q&A there are number of questions actually that had been put in the chat box and I think Dr. George and Dr. Krischonme will be more than happy to answer some of the participants' questions and also we have some discussion as well. So let me start with Dr. George maybe. There are a number of questions in the chat box. This one question, may I start with one question? This question. So what is the largest, when they change curriculum by the TVET, colleges or institution, what is the largest misconception that you would like to provide any advice and suggestion? Dr. Jo, please. Very simple, sir. The largest misconception would be to focus only on technological structures and not to consider processes. Ah, right. I see. Yes. Yeah. So that's the key thing. So they are not the process that they focus on. Yeah. Because the reason that I say this is technology is integrated in the meantime. And the traditional categories of technology where we have had very clear structure in mechanic, very clear structure in electric, very clear structure in software is not available anymore in reality. Mm-hmm. But we as a processes and the optimization of the processes, the technology areas are binded together. So processes have to be put in the center of the curriculum design. And not the classical technical or technological structure, which was happening many times. You still can meet a lot of curricula which are following only the technological structure, and this is not enough. I see. Yeah, thank you so much for that. ค่ะงั้นถ้าถามดร.กิตชนว่าทำคำถามเดียวกันกับดร.จอร์จเลยนะคะว่าถ้าเกิดทักษะใหม่ค่ะที่เราควรจะต้องพัฒนาเยาวชนนะคะอาชีวศึกษารุ่นใหม่นะคะที่จะต้องให้เท่าทันกับอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไป3ทักษะที่ดร.กิตชนมองว่าควรจะพัฒนาก่อนเป็นดับแรกก็น่าจะสำคัญที่สุดคืออะไรคะ3ทักษะค่ะทักษะทางด้านอาชีพหรือว่าทักษะทางด้านซอฟต์สกิลครับอาชีพใช่มั้ยถ้าอาชีพตอนนี้คืออาจารย์จะชื่อบอกอาชีพหรือซอฟต์สกิลก็ได้ค่ะที่อาจารย์คิดว่าน่าจะสำคัญแล้วก็เป็น priority แรกๆค่ะทั้ง2ด้านเลยค่ะแต่ว่าไม่เกิน3ขอ3 อาชีพก็น่าจะเป็นของประเทศไทยตอนนี้ที่ยังปัญหาก็คือถ้าทางด้านอาชีพก็คือทางด้านทักษะทางด้านดิจิตอล
พวก literacy ต่างๆเขาจะมีปัญหาในเขาสามารถที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่น Microsoft Word หรือ Excel ได้ในระดับ1แต่มันก็ไม่พอก็คือความสามารถก็คือว่าเทคโนโลยีมันอาจคือถ้าเราจะพัฒนาให้นักศึกษาเล่น Excel ให้มันเก่งๆหรือว่าพิมพ์ Word ให้มันเก่งๆทำโปรไฟล์ให้มันเจ๋งๆคนที่ทำเป็นแม้กระทั่งคนที่ไม่อาจารย์ก็แล้วแม้กระทั่งอาจารย์ที่ไม่ได้ทำประจำก็จะได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถามว่าสิ่งเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคือทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีเท่านั้นนี่สารสนเทศผมว่าสำคัญมากที่เร่งด่วนที่นักศึกษาจะต้องปรับส่วนทักษะทางด้านวิชาชีพอื่นๆคืออุตสาหกรรมมันไปเร็วมากอุตสาหกรรมออโตเมชันโรบอทไปเร็วมากทักษะตอนนี้ประเทศไทยขาดคนผมเดินไปผมจะไปดาวอังคารอยู่แล้วผมหันหลังมาปุ๊บประเทศไทยหาคนที่เก่งทางด้านโรบอติกหาคนที่เก่งทางด้านออโตเมชันไม่ใช่ยูเซอร์นะครับไม่ใช่ยูเซอร์ไม่ใช่เก่ง PLC ไม่ใช่เก่งออโตเก่งเป็นแค่คนใช้ที่ผมพูดถึงคืออยากให้พัฒนาทางด้านคือสามารถที่จะสร้างหรือซ่อมหรือทูฟิตได้ตัวนี้นี่ขาดไทยขาดส่วนอันที่3ช่วงโควิดจะเห็นชัดเจนคือพวกอโกรฟู้ดทักษะทางด้านเกษตรอาหารอโกรฟู้ดนี้ประเทศไทยนี่ก็คือเราเป็นเชนเดียวตลอดคือเราปลูกขายแต่เราไม่เคยท็อปไปให้มันมีมูลค่าที่มันเพิ่มมากขึ้นทักษะทางด้านเกษตรอาหารซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านเกษตรคือจำเป็นมากที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเกษตรอาหารให้มันเจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะโดนกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาทำให้ประชาชนหรือคน SME เราเติบโตขึ้นยากอันนี้คือสำคัญมากส่วนด้าน soft skillพูดง่ายประเทศไทย2อย่างชัดเลยด้านภาษาไม่รู้จะทำไงช่วยกันครับภาษาอังกฤษภาษาที่3ภาษาจีนภาษาที่3ภาษา Mother Language นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ Communication โอเคภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากภาษาที่3มาภาษาจีนญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษานี่สำคัญมากภาษาอันที่2คือเรื่องการนำเสนอ Presentation คืองานไม่ดีแต่นำเสนอแจ๋วคือการนำเสนอไม่ถึงว่าไม่ใช่แค่ไปอ่านท่องนำเสนออย่างเช่นถ้าเราฝึกนักศึกษาวิชาโปรเจกต์หรือวิชาอะไรฮะฝึกให้เขานำเสนอให้เขานำเสนออย่างด้วยความมั่นใจด้วยความพราวนี่คือสำคัญนะที่ผ่านมาเราจะขาดมากๆเราพยายามที่จะให้ช่วยกันให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะนำเสนอแล้วก็แต่ถ้าคนเก่งจริงๆอ่ะทำก็มีตัวอย่างที่ดีอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นทักษะทางด้านภาษากับทักษะทางด้านการ presentation นี่จะมีปัญหาครับขอบพระคุณอาจารย์ดร.กิจชนนะคะก็ได้ชี้ประเด็นสำคัญนะคะว่าที่น่าจะต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเยาวชนของเราจะได้ปรับตัวทันได้ด้วยนะคะกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะก็มีทักษะสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆวันนี้เรามีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวว่าจะได้ฟังเสียงสะท้อน Dr. George we've been discussing about you know what when you mentioned about competency right our skills that are very important for the changing economy Dr. Krischonme mentioned what skill are important he mentioned about top 3 skill and how about youWhat would be your top 3 skills that we should start with that is really important for school principal and teachers? So tops for teachers. For teachers, I would say the top 3 skills. On the one side, team teaching, cooperating in teams. That means communication and cooperation has to be perfect. The other one would be...to have a deeper understanding of the processes which are relevant in the industry, because everything is designed around processes in the meantime. That means a deeper understanding for this. And the third competency, I would say, a very high identity with their work and with their life. I see, right. So that's our top 3 that for teacher that you emphasize on. Hmm.
One sentence to this. My colleague, Mr. Krischonme, mentioned that learning is in the center nowadays and not education. I think it's important that education is in the center and learning is always part of education. Because without education, people lose that there is around their activities a lot which is relevant for the society. So I still would put education into the center. And when you want to support human orientation, that's education we have to drive. And learning processes are available all of the time and can be supported. But we need this wider understanding to help a society which is accepted by people. And teachers play a very important role in this. I think right now we have about 10 minutes. So if there are any questions from the floor, please. มีคำถามสดจากเวทีไหมคะมีคำถามได้นะคะมีไหมคะท่านไหนต้องการที่จะเห็นมีผอ.อัศวินด้วยนะคะผอ.อัศวินมีคำถามไหมคะได้นะคะเรียนเชิญอ๋อมีคนขยับท่านจันพรชัยเป็นของตัวจีครับคุณท่านธนิดาครับคืออย่างนี้คือผมฟังแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ทางดร.จอร์จเนี่ยใช่ไหมเขาพูดถึง learn แล้วก็ work assignment นะครับงั้นตรงเนี้ยผมบอกเลยว่านี่คือวิธีการเรียนของฝรั่งไม่ว่าในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยแต่ผมไม่ทราบว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับซึ่งในมหาลัยผมเห็นไม่ใช่เกือบทุกมหาลัยยิ่งทางด้านราชมงคลเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับคือจะไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันนิดเดียวเองอะแต่ work assignment เนี่ยมันต้องเป็นเวลาส่วนใหญ่ซึ่งเด็กเนี่ยจะต้องไปค้นคว้าแล้วก็ไปเรียนรู้จริงๆนะครับโดยถามว่าถ้าเราจะไปพ่วงกับเอกชนเนี่ยนะครับอย่างสภาอุตสาหกรรมหอการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเรายินดีที่จะรับเด็กไปฝึกงานไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนอย่างสภาอุตสาหกรรมเองมี45 industry นะครับผมมองว่าตรงนี้ค่อนข้างสำคัญบ้านเราเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็มันต้องเริ่มจากอาจารย์ก่อนนะครับอย่างโอเคอาจารย์อยากจะให้เด็กมันพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนมา10กว่าปีพูดไม่ได้จบมาก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าไม่มีการใช้นะครับแต่อย่างผมเนี่ยอย่างในออฟฟิศเราเนี่ยเราคอมมิวนิเคทด้วยภาษาอังกฤษคุณจะเขียนอีเมลคุณจะอะไรทุกอย่างคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราเอ็กซ์พอร์ตนะครับงั้นตรงนี้มันเป็น culture ที่คุณต้องไปสร้างนะครับอย่างคำถามที่ผมถามดร.จอร์จใช่ไหม as a beginner yeah to start the industry 4.0 how you have to start นั่นหมายความว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจะไปบอกเขาอินดัสทรี 4.0 เนี่ยนะครับสอนเด็กเนี่ยการยังเข้าการเข้าใจหรือยังว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับ because you know you have a lot of big data how you select the big data and you analyze how to use in is a department of your company that's very important ใช่ไหมผมมองอย่างนั้นนะครับว่าตรงเนี้ยมันต้องเริ่มจากสถาบันการศึกษาก่อนคือคุณเราต้องเปลี่ยนวิธีการสอนนะครับไม่ใช่มาแบบเดิมนะครับ learning อย่างเดียวมันไม่เกิดอะไรแล้วครับ learn เสร็จผมก็โยนหนังสือกลับบ้านผมก็โยนหนังสือสอบผมก็หยิบมาแต่ถ้าบอกว่าโอเคคุณเรียน 10% work assignment คุณ 90% โอ้โหแบบเด็กต้องเข้าไปค้นคว้าไม่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ว่าอะไรต่างๆไม่ว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมติดต่อสถาบันนู่นสถาบันนี้เฮ้ยมีเรื่องพวกนี้ไหมนะครับขนาดเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องให้เด็กไปฝึกงานนะครับนะฮะอย่างเซเว่นอ่ะแค่เด็กขายของหน้าร้านอ่ะปัญญาพิวัฒน์อ่ะเขาเรียน3.3อ่ะเรียน3เดือนไปทำงาน3เดือนแถมยังได้เงินอีกนะครับในลักษณะนั้นนั่นคือ practice จริงๆนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับอาจารย์นะฮะผมมองว่ามันจำเป็นนะครับแล้วก็ถามว่าณขณะนี้เนี่ยอัลกอริทึมมันไปถึงไหนแล้วนะครับบ้านเรายังบางแห่งยังไม่รู้เลยอัลกอริทึมนี่คืออะไรนะครับผมมองว่ามันต้องไปลักษณะนี้แล้วคือ
เราเองซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องเริ่มเรื่องพวกนี้ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรหาคนรู้นะครับนะฮะเข้ามาอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้ data scientist เนี่ยขาดมากนะครับนะถามว่าเด็กที่จบ data scientist โดยตรงก็ไม่มีนะครับอย่างในเมืองนอกเองจริงๆเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยจบปริญญาโทนะครับคือเรียนแมทเรียนเพียวแมทนะครับกับคอมพิวเตอร์ไซน์แต่งานที่มาทำเนี่ยคือเป็น data science scientist นะครับผมถึงว่ามันไปได้หลายวงการนะครับนะฮะเพราะตรงนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการสอน learn and work assignment work assignment ต้องเยอะอาจจะต้องไป 80-90% learning เข้าไปในคลาสหรือจะออนไลน์แต่ถึงเวลาคุณต้องไป work assignment มานะฮะอย่างปีหนึ่งเนี่ยถามว่า Ivy League ในอเมริกานะครับผมไม่อยากจะพูดว่ามหาลัยไหนปีหนึ่งเขาเรียนเท่ากับปริญญาโทวันหนึ่งอ่านหนังสือยิ่งเด็กไทยไปเนี่ยวันหนึ่งคุณต้องอ่านหนังสือ200หน้าอย่างต่ำนะครับเราทำอย่างนั้นได้ไหมเด็กบ้านเราไม่ได้นะครับคือมันระบบมันไม่ได้ถูกบังคับให้อย่างนั้นนะครับนะฮะเพราะผมฝากอาจารย์นิดนึงคือในฐานะที่ผมอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนะครับในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กนะครับผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าคือการศึกษาบ้านเราเนี่ยยังแบบมันเป็นการป้อนนะครับซึ่งต้องเปลี่ยนนะ mindset พวกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับนะต้องเปลี่ยนคือจะสบายสบายอย่างปัจจุบันเนี่ยเราตามโลกไม่ทันหรอกครับนะครับโอเคนะครับผมขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณพรชัยค่ะก็ได้ให้มุมมองที่สำคัญนะคะค่ะ Dr. Job please Yeah that there are many important topics which you have mentioned I think I cannot react to all of this I will react to a few First, you have stressed the need of collaboration with the industry. Yes, I have to say you are absolutely right to do this. But the main question is, what is the instrument for teachers and for companies to cooperate? Which instrument they are using to cooperate, to come together? And for example, in this context, learn and work assignments are really very, very helpful. Based on learn and work assignments, it's much easier to cooperate with companies because within the learn and work assignments, you are dealing with questions the companies have and competencies the companies have. When it comes to the other point, learn and work assignment and universities, in this case, I have to say, we are talking of two different areas. Universities are operating in the scientific world. TVET centers are operating in connection with companies, with the requirements of the industry. And they follow different structures. The scientific world has their own discipline structures. And in this case, they follow their own discipline structure. And universities will not follow the learned work assignment approach. Because the work requirements, the reality of the world is far away from the university. I know from what I am talking, because on the one side, I'm a researcher and teacher at the university. I run some study programs. And on the other side, I'm dealing with TVET and have to do every day with the TVET requirements. And I really, really come to this point, and this can be underpinned, that these are two different worlds. Scientific world has to follow the scientific structures, the scientific orientation. And this is quite far away from the requirements the companies have and the orientation we need for the TVET centers. I think we have answered all questions that come in the chat box as well. So we are grateful for all participation. So any last word from Dr. Kichai, and then I give the floor to Dr. George. Dr. Kichai, turn ka. I will be very, very short because it was quite a long session. I hope I have given some insight into the latest movement of industry, and I'm fully aware that education is a very complex process, as a colleague also has explained just now. But we can find a lot of very good starting point
to work with young people, to prepare young people in the world of TVET for the practical requirements of the industry. And we have a lot of instruments available. We have also have a lot of didactical instruments available, but we have to come into the position that we make use of it. And to make use of it means that there is a very important issue that the training centers, the colleges or the schools or also the universities are renovations are, let's say, in many cases, very old curricula. And then that they make a design which creates a quality culture to drive the TVET systems. And the quality for TVET, we know what it is. We can follow these concepts and we can support the training processes of the youngsters for it. Thank you, Dr. George. Yeah, yeah. So Dr. Kichon, please. อาจารย์ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเชิญค่ะขอต้อนรับขอบคุณท่านพรชัยที่เมนชั่นตรงนี้เพราะว่าทางบริบทตรงนี้คือทางมหาวิทยาลัยทราบปัญหาตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วเราเขาพยายามที่จะมีการปรับตัวปรับหลักสูตรใหม่หรือปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะมุ่งเป้าไปสู่ความต้องการที่ทาง end user ต้องการพอสมควรเพราะว่าหลักสูตรสมัยก่อนเนี่ยเราปิดบัณฑิตแบบเป็นแค่ ที่ผมพูดพยายามพูดคือเป็นแค่วงเดียวแล้วก็คิดว่าเด็กมันจะต้อง 1 2 3 4 5 ในวงต่อไปแต่ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้แล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่สมัยใหม่มันเร็วมากมันไม่ใช่ประหยัดกินปลาเล็กแล้วมันเร็วปลาเร็วกินปลาช้าเพราะมันมูฟเมนต์เร็วเนี่ยบริบทของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาการ upskill reskill แม้กระทั่งเลคเชอเรอร์อาจารย์ก็ต้องมีการปรับ นะครับอาจารย์ที่เป็น old school ก็อาจจะต้องเก็บไว้หลังๆอาจารย์ที่สามารถปรับตัวได้อาจารย์ที่สามารถ active แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวสังเกตคือเป็นอาจารย์ที่อยู่รอดอันนี้คือสิ่งนี้คือเราทราบแล้วก็เราพยายามที่พัฒนาตลอดเวลาส่วนอาจจะเป็น core competency ต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่ก็ตระหนักอยู่เสมอที่อยากให้มีการ keep competency keep ตรงนี้ให้มันสามารถที่บรรลุเป้าหมาย ตามที่ทางประเทศต้องการครับผมก็เบื้องต้นก็ขอบคุณทางผู้จัดที่เชิญมาเป็นสปีชในครั้งนี้ครับก็กระทันหันมากเพราะตอนที่เดินทางมากลัวไม่ทันมากเลยอยู่จังหวัดน่านอยู่เลยครับเมื่อตอนเที่ยงเพิ่งลงปุ๊บแล้วก็มาถึงที่ทำงานทันพอดีครับผมขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะก็มี จริงๆในวงในวันนี้นะคะมีทั้งนะคะฝั่งนโยบายนะคะฝั่งผู้ผลิตนะคะฝั่งผู้ประกอบการด้วยนะคะภาคเอกชนนะคะก็คิดว่าจริงๆทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญของการศึกษาชีวศึกษานะคะหรือว่า TVET นั่นเองนะคะก็แล้วก็คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะพยายามทำยังไงนะคะเพื่อให้สามารถการเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนเร็วมากนะคะโลกมันหมุนเร็วมากเทคโนโลยีก็เข้ามานะยิ่งเจอสถานการณ์โควิดด้วยทุกอย่างก็ถูก disrupt เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ค่ะเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะคะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายนะคะ ท้ายที่สุดเนี่ยผลปลายทางที่เราอยากเห็นก็คือว่าเยาวชนของเรานะคะมีทักษะที่จะสามารถออกไปทํางานได้นะคะแล้วก็มีอาชีพได้ด้วยแล้วก็ประเทศก็จะได้ประโยชน์นะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นข้อสรุปสําคัญร่วมกันของทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวแบบของประเทศเยอรมันนะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจริงๆ ดร.จอร์จเนี่ยไม่ได้มาเล่าแค่โมเดลเยอรมันเท่านั้นแต่มาเล่าให้ฟังถึง ตัวรูปแบบนะคะทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันจะเปลี่ยนไปยังไงด้วยนะคะอันที่สองก็คือทำให้เราเห็นด้วยว่ามันมีแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่จะพยายามยกระดับเรื่องนี้ด้วยกันให้เขาเรียกว่า RECOTVET นะคะซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคงจะกศคงจะมีโอกาสได้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มอาจจะได้มาเผยแพร่ให้กับ ผู้เข้าร่วมทุกท่านต่อด้วยนะคะว่าถ้าเกิดอยากมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นอย่างไรเพิ่มจริงเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยก็มีทิศทางนะคะว่าRECOTVETเนี่ยจะขยายเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะที่คุณครูผอ.เนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลสักนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันต่อนะคะ So thank you so much. I think for all speakers, I think we have learned a great deal today, and I think we look forward to seeing you again maybe in the near future. And Dr. Josh too, you've been working in Malaysia for a very long time. I have a discussion with him as well, so maybe next time we can learn more about
his experience, you know, in this region as well. So thank you so much once again, and Dr. Krischonme as well for your kind support and had been a very great partner with EEF as well. So thank you so much. Thank you, Dr. George. Thank you so much. Thank you very much. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ Thank you.